สวัสดีค่ะท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่านเนื่องด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ในวันเสาร์ที่8มิถุนายนณห้องรอยัลจูเบลีบอลลูมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งในปีนี้นะคะก็จะเป็นปีแรกที่ได้มีการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาใช้งานในการลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการค่ะในวันนี้ชสอจะมานำเสนอขั้นตอนการลงคะแนนและแนะนำวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้ทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการมาลงคะแนนเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้กันค่ะขอเชิญติดตามรับชมได้ค่ะบริเวณจุดลงทะเบียนผู้แทนให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาลงทะเบียนโดยส่งมอบบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว13หลักให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งจากนั้นกรรมการจะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วกรรมการประจำจุดจะให้ท่านลงลายมือชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเชิญท่านเดินเข้าห้องลงคะแนนเมื่อท่านเข้าไปในห้องลงคะแนนจะพบช่องทางการลงคะแนนทั้งหมด8ช่องทางโดยในแต่ละช่องทางจะมีเครื่องลงคะแนนสีเขียวเรียงต่อเนื่องกันแถวละ11เครื่องและจะมีกรรมการประจำเครื่องลงคะแนน1คนต่อ2เครื่องเพื่อคอยให้คำแนะนำและมีกรรมการประจำเครื่องควบคุมสีส้มเครื่องละ1คนคอยให้สัญญาณแก่ท่านเพื่อลงคะแนนได้ท่านสามารถเลือกเข้าช่องทางใดก็ได้ที่ว่างอยู่ทั้งนี้จะต้องเดินไปลงคะแนนที่ช่องทางนั้นให้ครบทุกเครื่องเรียงตามลำดับตั้งแต่เครื่องที่1จนถึงเครื่องที่11โดยไม่แซงหรือข้ามเครื่องใดเครื่องหนึ่งไปสำหรับเครื่องลงคะแนนทั้ง11เครื่องมีรายละเอียดดังนี้เครื่องที่1ถึง8สำหรับเลือกกรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ทั้ง8เขตท่านสามารถเลือกได้เพียง1หมายเลขต่อ1เขตพื้นที่เท่านั้นเครื่องที่9สำหรับเลือกกรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่เพื่อแทนวาระของกรรมการดำเนินการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก1ปีโดยท่านสามารถเลือกได้เพียง1หมายเลขเท่านั้นเครื่องที่10สำหรับเลือกประธานกรรมการโดยท่านสามารถเลือกได้เพียง1หมายเลขเท่านั้นเครื่องที่11สำหรับเลือกผู้ตรวจสอบกิจการท่านสามารถเลือกได้เพียง3หมายเลขเท่านั้นเมื่อท่านได้ทำการลงคะแนนครบ11เครื่องแล้วให้ท่านเดินออกที่ช่องทางออกเท่านั้นห้ามมิให้เดินสวนทางออกย้อนกลับมาทางเดิมต่อไปจะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านเข้าประจำณจุดลงคะแนนให้ท่านรอสัญญาณไฟปรากฏขึ้นที่เครื่องลงคะแนนโดยจะมีเจ้าหน้าที่กดให้สัญญาณไฟแก่ท่านเมื่อมีไฟสีเขียวสว่างขึ้นที่เครื่องลงคะแนนให้ท่านกดเลือกหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ท่านประสงค์ลงคะแนนโดยกดเลือกได้ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละเครื่องซึ่งจะมีรายชื่อผู้สมัครพร้อมรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวรวมถึงจำนวนที่สามารถเลือกได้ติดอยู่บริเวณฝาเครื่องอีกทั้งปุ่มกดลงคะแนนก็จะมีการติดชื่อผู้สมัครไว้ตรงกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครด้วยเมื่อท่านกดลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในกรณีที่ท่านกดหมายเลขผิดหรือเปลี่ยนใจให้กดปุ่มยกเลิกจากนั้นจึงกดลงคะแนนใหม่เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่มยืนยันในกรณีไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กดปุ่มไม่ประสงค์ลงคะแนนและกดปุ่มยืนยันทั้งนี้หากท่านกดปุ่มยืนยันไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกดังนั้นขอให้ท่านแน่ใจว่าท่านได้เลือกหมายเลขถูกต้องแล้วจึงกดยืนยันเท่านั้นเมื่อกดยืนยันแล้วไฟสีแดงจะสว่างขึ้นที่ตัวเครื่องเป็นอันเสร็จสิ้นการลงคะแนนที่เครื่องลงคะแนนค่ะทั้งนี้จะมีการเปิดให้เริ่มลงคะแนนในเวลา 12:30 น.และปิดการลงคะแนนในเวลา 14:00 นณห้องจูปิเตอร์6-9หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำการประมวลผลคะแนนและให้ประธานกรรมการเลือกตั้งนำไปประกาศผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ให้ทราบต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำณจุดเลือกตั้งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ